20เจ้าสัวนะครับที่ท่านนายกนะครับส่งจดหมายไปนะไปขอว่าจะทำอะไรเพื่อชาติได้บ้างนะครับก็มีทยอยกันมาเรื่อยนะฮะเมื่อวานนี้ครับก็มีคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัทโดมอร์กรุ๊ปจำกัดนะครับก็เปิดเผยข้อความในจดหมายเปิดผนึกนะครับตอบรับการเชิญร่วมแก้ไขวิกฤตโควิด-19ของท่านนายกนะครับบอกว่าโดมอร์ขอนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการฟื้นฟูนะครับโดยจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักด้วยกันนะฮะคือหัวข้อแรกก็คือทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนหัวข้อ2คือการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับ New Normal นะฮะทั้งทางด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ข้อ3ครับการใช้การท่องเที่ยวเป็นหัวหอกหลักเลยครับที่จะนำประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดพร้อมสร้างมูลค่าไปยังธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือเดอะมอลล์เนี่ยก็พูดรวมๆครับนะครับนะเราเท่าที่ดูเนี่ยนะโครงการเนี่ยเหมือนเป็นหลักกว้างๆไว้ก่อนยังไม่ได้เจาะลึกแบบเจ้าสัวรายอื่นๆที่เขาบอกมาอย่างสิงคอร์ปอเรชั่นเงี้ยก็บอกเลยจะไปทำอะไรจะไปจ้างคนเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่ที่ไหนใช่ไหมฮะหรืออย่างกสิกรเนี่ยใช่ไหมฮะก็มีเหมือนกันบอกลงไปเลยว่าทำอะไรอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าเดอะมอลล์เนี่ยกว้างๆเหมือนเป็นนโยบายกว้างๆไว้แต่ว่ารับรองว่าถ้าทำแล้วเนี่ยก็เปี้ยงป้างแน่นอนนะครับนี่ฮะเพราะว่าก็เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับ